ไปที่เครื่องมือนะครับเครื่องมือจะมีคำว่าพิมพ์ด้วยเสียงกดเข้าไปครับก็จะมีรูปไมโครโฟนนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับลองกดนะครับกดเข้าไปจะมีปุ่มสีแดงนะครับแล้วก็โปรแกรมก็จะพิมพ์ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับว่าเราพูดอะไรก็จะพิมพ์ตามที่เราพูดไปเลยนะครับสวัสดีครับพบกับการสอน Google Apps ตอนที่11ตอนนี้ก็ยังอยู่กันกับการสร้างบทเรียนออนไลน์นะครับซึ่งจากตอนที่แล้วนะครับเราสอนให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนไปแล้วนะครับตอนนั้นก็ยังมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะนะครับซึ่งจะแนะนำในคลิปต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราจะก็จะมาเริ่มสร้างบทเรียนบทแรกกันนะครับไปดูที่หน้าไซต์นะครับที่เราสร้างไว้นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้ครับเดี๋ยวผมคลิกครับในตอนก่อนๆ นะครับเราได้สร้างหน้าบทเรียนไว้นะครับเป็นบทเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับแล้วเราได้สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยใช้ Google Formมาถึงตอนนี้นะครับเราจะมาสร้างหน้าเว็บของบทเรียนบทแรกกันนะครับคือการแก้ปัญหาโดยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะตัวนี้นะครับหลักการก็คือครับเราจะหาคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความแล้วก็มีแบบฝึกหัดนะครับโดยคลิปวิดีโอนั้นก็จะเป็นบทเรียนในการสอนซึ่งเราอาจจะหาได้จากใน YouTube ทั่วไปหรือเราจะจัดทำขึ้นเองก็ได้นะครับการพิมพ์เนื้อหาเราจะใช้ Google Docs นะครับในการจัดพิมพ์และการจัดพิมพ์นั้นเราจะพิมพ์โดยใช้เสียงนะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์บนคีย์บอร์ดเองขอเปลี่ยนชื่อเรื่องให้เล็กนิดนะครับรูปภาพเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเรามาเริ่มกันแตกข้อความกันมาสักนิดนึงนะครับสำหรับข้อความตรงนี้นะครับเราจะพิมพ์นะครับความหมายว่าเหตุผลเชิงกัดกะนั้นมันคืออะไรนะครับเพื่อนักเรียนได้ทราบและรู้ความหมายของคำนี้ซะก่อนนะครับเพราะค่อนข้างจะเป็นคำที่ใหม่สำหรับนักเรียนนะครับทีนี้วิธีการพิมพ์นะครับเราจะไม่พิมพ์โดยใช้คีย์บอร์ดนะครับเราจะใช้โปรแกรมของ Google App ที่ช่วยในการพิมพ์นะครับโดยใช้เสียงพูดเข้าไปไปลองกันครับว่าเป็นยังไงครับก่อนอื่นนะครับกลับไปที่นะครับ Google Drive นะครับไปที่จุดที่เราจะเก็บนะครับตรงไหนก็ได้นะครับเอาเป็นหน่วยที่1ก็แล้วกันนะครับเข้าไปเก็บไว้ในนี้ในที่ใหม่ครับเลือก Google เอกสารนะครับเปิดขึ้นมาก็จัดหน้ากระดาษนะครับให้เหมาะสมนะครับไม่ให้เล็กมากขอเป็น150นะครับหนังสือก็ขนาดสัก324แล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับทีนี้เราจะใช้โปรแกรมเสริมของ Google Docs ตัวนี้นะครับจะช่วยในการพิมพ์ไปที่เครื่องมือนะครับเครื่องมือจะมีคำว่าพิมพ์ด้วยเสียงนะครับตัวนี้ตัวช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับกดเข้าไปครับก็จะมีรูปไมโครโฟนนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับลองกดนะครับกดเข้าไปจะมีปุ่มสีแดงนะครับเนี่ยแล้วก็โปรแกรมก็จะพิมพ์ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับว่าเราพูดอะไรก็จะพิมพ์ตามที่เราพูดไปเลยนะครับทีนี้เราจะมาพิมพ์ตรงเนื้อหากันครับว่าสามารถพิมพ์คำยากๆได้ถูกต้องนะครับหรือไม่ขออนุญาตลบครับทีนี้ตัวหนังสืออาจจะใหญ่เป็นสักนิดนะครับคือเป็นการตั้งให้เรามองเห็นกันชัดเจนขึ้นเราจะมาพิมพ์ความหมายของเหตุผลเชิงตรรกะนะครับลองดูครับว่าจะพิมพ์คำว่าเหตุผลเชิงตรรกะถูกต้องหรือเปล่ากดปุ่มสีแดงครับเหตุผลเชิงตรรกะคือการใช้เหตุผลกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องขออนุญาตหยุดสังเกตนะครับเราจะพิมพ์ติดต่อกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเว้นวรรคดูนะครับจากจุดนี้เดี๋ยวขอ
เป็นว่าเป็นนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษพิมพ์ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองพิมพ์ตรงจุดนี้นะครับมาตกแต่งนิดหน่อยนะครับจะสังเกตนะครับว่าพิมพ์คำยากๆได้นะครับอย่างคำว่าเหตุผลเชิงตัดขาอะไรพวกนี้นะครับสามารถพิมพ์ได้เดี๋ยวเราจะพิมพ์ต่อนะครับก็กดปุ่มนี้เช่นเดิมครับกดนิดนึงก่อนครับแล้วกดให้เป็นสีแดงใหม่นะครับจะมีปัญหาของโปรแกรมนิดหน่อยเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือพิจารณาความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาก็ถือว่าโอเคนะครับช่วยเราได้เยอะสำหรับการพิมพ์ได้เสียใน Google เอกสารนะครับหลังจากเราพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยครับทีนี้ก็ถึงเวลาเราคัดลอกนะครับไปใส่ใน Google Site ของเรานะครับคัดลอกไปเลยครับคลิกขวานะครับกดคัดลอกไปที่ Google Site ครับกดวางครับขาวางทีนี้ก็มาตกแต่งนิดหน่อยครับตัวหนังสือเล็กไปก็เป็นหัวข้อย่อยตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วอาจจะมีการ copy นะครับตรงนี้เป็นโทน C นะครับแล้วก็ enter ก็คลิกนะครับเป็นโทน V ประมาณข้างบนนิดนึงพิมพ์คำว่าคืออะไรลงไปนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้พิมพ์ไว้ในนั้นนะครับก็ป้ายนะครับเลือกเป็นส่วนหัวนะครับจัดตัวนี้เกรงกลางนะครับที่เหลือก็ตกแต่งนิดนิดหน่อยนะครับลงไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนทีมตามที่เราชอบนะครับครับอันนี้ก็คือการใช้ Google เอกสารในช่วยในการพิมพ์นะครับก็ถือว่าช่วยได้ได้เยอะนะครับในการพิมพ์เนื้อหาลงไปในหน้าเว็บนะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดเรื่องการพิมพ์นะครับส่วนการพิมพ์ภาษาอังกฤษนั้นเดี๋ยวจะลองศึกษาดูนะครับรู้สึกว่าเราจะพิมพ์ได้เฉพาะภาษาไทยแต่น่าจะมีช่วงที่เราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับตรงนี้ครับนี่น่าจะตรงนี้ครับใช้ได้ครับเห็นแล้วครับการพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับเราก็มาเปลี่ยนตรงจุดนี้นะครับเลือกภาษาอังกฤษเอานี้แล้วกันครับจะลองพิมพ์ดูครับภาษาอังกฤษสำหรับการพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับก็น่าจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะครับอย่างเช่นกดก่อนครับกดสีแดง Google Docs Good morningฉะนั้นก็สามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับเราพูดอะไรไปนะครับ Google Docs ก็จะพิมพ์ให้เรายาวไปเลยนะครับแต่บางครั้งนะครับก็หยุดบ้างนะครับคืออาจจะหยุดฟังเรานะครับแล้วฟังเราไม่ทันครับก็นำไปใช้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนนะครับสำหรับ Google Docs ในคลิปนี้นะครับ